รับศีลรอเลยขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์สามเณรเจริญพรแม่ชีโยคีคุกเข่าขึ้นนะครับกราบพระพร้อมกันอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีอิมินาสกาเรนะอิมินาสกาเรนะตังพุทธังอภิปูชยามะตังพุทธังอภิปูชยามะอิมีนาสกาเรนะอิมีนาสกาเรนะตังธัมมังอภิปูชยามะตังธัมมังอภิปูชยามะอิมีนาสกาเรนะอิมีนาสกาเรนะตังสังฆังอภิปูชยามะตังสังฆังอภิปูชยามะไหว้พระพร้อมกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคณมะการังกะโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์กราบพระอาจารย์เจ้าคุณพร้อมกันสามเณรแม่ชีโยคีกราบทีหลังอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีนิมนต์สามเณรเรียนเชิญคณะแม่ชีโยคีทุกท่านน้อมกราบท่านเจ้าคุณพระอาจารย์พร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลี
ขอนิมนต์พระไหสินนิมนต์สมณะทุกรูปกราบพระอาจารย์พร้อมกล่าวคำรัตนาสิ่งพร้อมกันนะครับอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอัญชลีมะยังพันเตสรณะสีลังยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตสรณะสีลังยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตสรณะสีลังยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมหาวทามิตังวะเทหิอามะพันเตพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีปานาติปาตาเวรมณีอทินาทานาเวรมณีอทินาทานาเวรมณีอพรหมจริยาเวรมณีอพรหมจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีนัจจคีตวาทิตวิสูกทัสนาเวรมณีนัจจคีตวาทิตวิสูกทัสนาเวรมณีมาลาคันธวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัทธานาเวเวรมณีมาลาคันธวิเลปนธารณะมันตนะวิปูสนธานาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีชาตรูปรัชตปฏิคหนาเวรมณีชาตรูปรัชตปฏิคหนาเวรมณีอิมานิทัสสิกขาปทานิสมาธิยามิ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 อัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีเรียนเชิญคณะแม่ชีโยคีทุกท่านนั่งคุกเข่าค่ะกราบพระสมาทานศีลพร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีมะยังพันเตติสรณีนะสาหะอัฏฐศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตติสรณีนะสาหะอ
อัตถศีลานิยาจามะตะติยัมปิมะยังพันเตติสระเนนะสหะอัตถศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอะพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมะชะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิการโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตวิสุกทัสสนะมาราคันธะวิเรปณะธารณะมันดนะวิโภสนัตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตะวาทิตะวิสุกทัสสนะมาราคันธะวิเรปณะธารณะมันดนะวิโภสนัตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปะทานิ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 สีเลนะสุคติยันติสีเลนะโภคสัมปทา
สีเลนะนิโปติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีในวันนี้เป็นวันที่18เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567เป็นวันโกนขึ้น14ค่ำวันนี้เรามีการทำกิจกรรมให้สามเณรและแม่ชีโยคีได้มาสมาทานศีลมาทวนศีลเพื่อให้ศีลของเรานั้นไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นสามเณรก็เป็นสามเณรที่มีศีลเป็นแม่ชีโยคีก็เป็นแม่ชีโยคีที่มีศีลเพื่อว่าจะทำให้ศรัทธาสาธุชนญาติโยมที่มาทำบุญสุนทานในวันพรุ่งนี้ได้ทำบุญกับพระสงฆ์องค์เณรแม่ชีโยคีที่มีศีลเมื่อเรามีศีลแล้วเราคนมีธรรมด้วยมีข้อธรรมมีหลักธรรมที่จะสอนตัวเองเราเป็นพระเป็นเนนเป็นแม่ชีโยคีเราต้องมีหลักธรรมประจำใจหลักธรรมนั้นเราจะได้รับโอกาสรับโอวาทฟังคำสั่งสอนจากครูบาอาจารย์วันนี้ท่านพระครูวินัยธรอินจันทร์พันโทพาโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสฝ่ายสารูปการท่านจะมาแสดงธรรมให้พวกเราฟังเพื่อเป็นข้อคิดเพื่อเป็นหลักปฏิบัตินำพาชีวิตให้เป็นสามเณรให้เป็นเมชีโยคีที่ดีเพื่อจะได้นำเอาหลักธรรมไปใช้กับชีวิตตามหลักคำสอนของพระของครูบาอาจารย์ของจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเราจะได้มีโอกาสฟังธรรมขอนิมนต์อาจารย์พระครูวินัยธรอินจันทร์กันโทปาโสได้แสดงธรรมเพื่อเป็นธรรมสัพพนามัยกุศลแก่พวกเราทั้งหลายสืบต่อไปพระมาจะโลกา
ธิปติสัมปติกตัญชลีอานาทิวรังอายาจธาสันธิทัสสตาปราชังคาชาติกาเทเสหิธัมมังอนุกัมปิมังปะชังทาโอสหัมบดีพรหมเป็นบรมนายพรหมมาทรงฤทธิ์ที่ศักดากว่าบริสัททุกหมู่พรหมน้อมหัดนมัสการประดิษฐานณที่สมควรแล้วจึงบังคมชุลีบาทพระศาสดาขอพรอันประเสริฐวรเลิศมโหฬารปวงสัตว์ในโลกากิเลสน้อยก็ยังมีขอองค์พระจอมปราดสู่ธรรมานอันรู้จีโปรดปวงประชานี้ท่านจงโปรดแสดงธรรมนิมนต์ท่านเจ้าขาผู้ปรีชาอันเลิศล้ำโปรดแสดงพระสัทธรรมเทศนาพระวาทีเพื่อให้สำเร็จผลแด่ปวงชนบรรดานี้สบสุขกเกษมสีสมดังเจตนาเถินอาราธนังกโรมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขึ้นนโมใหม่เลยนะเปิดยังนี่เปิดแล้วทีมดังๆหน่อยได้ไหมไม่ได้เช็คเนาะขึ้นนโมใหม่นะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ
ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมสวนังเอตัมมังคะละมุตตมันติขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสพร้อมทั้งพระสัทธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระอาจารย์พระภาวนาธรรมาภิรัตวิเจ้าวัดวัดร่ำเปิงตะโปธารามเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่เคารพอย่างสูงเพื่อนสาธมิกและน้องสัมมาเนนแม่ชีโยคีนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งเป็นวาระที่ได้มาให้ธรรมะได้มาแสดงพระธรรมเทศนาพอสมควรแก่เวลาเราก็มาทำเขาเรียกว่ามาฟังธรรมะตามการเวลานั่งท่าสบายก็ได้นะฟังแล้วสบายสบายฟังธรรมตามการเวลาการเวลายังไงเพราะว่าวัดลำเปิงมีทุกวันโกนวันโกนวันพระก็มีเทศได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นพระใหม่เป็นสัมมาเนนอยากเทศก็ได้นะสมัยนะแสดงความประสงค์ได้เนาะแสดงความประสงค์ได้ว่าผมอยากเทศซะหน่อยเนาะแต่ไม่มีการเทศนะแต่ถ้าเน้นเทศอาจจะติดการเทศให้เนาะเนาะเอาไหมเน้นด่วนหลวงพ่อใส่การเทศให้นะเอาแล้วฟังทำตามการเวลาเรามาที่วัดลำเปิงก็มาดูใจตัวเองเนาะมาดูจิตดูใจตัวเองดูความรู้สึกนึกคิดนะเขาเรียกว่ามาทำมาดูที่ไหนมาดูที่กว้างศอกยาวานาคืบอยู่ที่บ้านเราไม่ได้ดูเนาะดูแต่เรื่องอื่นดูแต่สิ่งอื่นมาที่นี่จริงครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าตัดหมดนะมากับเพื่อนก็ตัดเพื่อนมากับพ่อแม่ก็ตัดพ่อแม่เนาะไม่ต้องไปคุยไม่ต้องไปสูงสิงอะไรกันเยอะไม่งั้นมันจะไม่ได้ธรรมะกลับบ้านนะได้แต่ความโกรธความโลภความหลงกลับบ้านเนาะก็ไม่ได้ทิ้งไว้ที่วัดนะเพราะเรายังไปคุยไปพูดกันอยู่ทางวัดก็เลยมีนโยบายที่เก็บโทรศัพท์ของพวกเราเนาะเก็บโทรศัพท์ก็เลยเงียบหน่อยหนึ่งเขาเรียกว่าเราก็ได้อยู่กับตัวเองบ้างนะได้อยู่กับตัวเองบ้างแต่บางคนก็ไม่ยอมให้นะมีโยคีเนี่ยเพิ่งออกไปโอ้มีธุรกิจเรียกว่าภาษาเขาบอกธุระอิดเนาะมันอิดมันเหนื่อยต้องโทรสั่งงานอันนู้นอันนี้เป็นปัญหากับเพื่อนที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันเนาะเพราะว่ากิเลสและจิตใจของคนเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันไม่เคยขึ้นที่สูงนะเหมือนน้ำที่ไหลเนาะต้องไหลลงที่ลุ่มไอ้ตัวอย่างดีมันไม่เอานะเอาตัวอย่างที่ไม่ดีพอคนนั้นทำได้ก็อยากจะทำกับเขาอีกพอไปบอกว่าทำไมก็ไอ้คนนั้นยังทำได้คนนั้นยังมีก็มันไม่ดีนะมันเป็นอกุศลเขาเลยเป็นอกุศลมันเกิดจากใจเราเนาะพอเราไปใช้มันก็เกิดอกุศลขึ้นมาทันทีนะเกิดความฟุ้งซ่านเกิดความรำคาญทำให้เพื่อนข้างๆรำคาญไปด้วยเนาะเกิดความอยากไปด้วยเนาะอยากไปด้วยดังนั้นการปฏิบัติธรรมนี่ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่ามันต้องกำหนดตั้งแต่ตื่นนะไม่ได้ว่าลอยๆนะสวดมหาสติปัฏฐานสูตรก็บอก
ตั้งแต่ตื่นนอนเนาะตื่นก็กำหนดตื่นนอนเลยจนหลับนั่นน่ะถึงจะเลิกกันถ้าปฏิบัติจริงๆนะบางคนบอกมันหนักเกินไปมั้งเนาะโหดเกินไปไหมเนาะกำหนดตั้งแต่ตื่นถ้าเรากำหนดได้นะตื่นเนาะตื่นเนาะตื่นน้อยอ่ะเราก็ไม่ได้รู้ว่าสึกว่าตัวเองตื่นนะเป็นกรรมฐานเนาะเป็นกรรมฐานทันทีนะกำหนดตื่นเนาะตื่นเนาะลุกก็ลุกเนาะนั่งเนาะลุกขึ้นก็ลุกเนาะยืนเนาะขวาย่างซ้ายย่างพยายามให้มีสติตลอดทำได้ทุกที่แม้แต่เข้าห้องน้ำเนาะในมหาสติปัฏฐานสูตรที่สวดกันน่ะเขาเรียกว่าอุจจาระปัสสาวะเนาะจะทายอุจจาระปัสสาวะก็กำหนดได้นะพุทธเจ้าให้กำหนดนะกำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมกำหนดหมดเลยมีทุกที่นะกรรมฐานนี่เกิดได้ตลอดเวลาหลับเมื่อไหร่เราค่อยเลิกกำหนดเมื่อนั้นเนาะถ้าไม่หลับก็กำหนดต่อมันจะได้ไหมได้ถ้าลืมก็ลืมเนาะหลายคนเนาะให้อิริบทย่อยไปว่ากำหนดได้ไหมลืมอาจารย์นะกำหนดไม่ได้ยิ่งมันหิวเนาะกำหนดไม่ค่อยได้ทันเนาะมันหิวกำหนดไม่ทันนะกำหนดไม่ทันแต่นึกได้เมื่อไหร่ก็กำหนดเมื่อนั้นนะกำหนดเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอกืนหนอกืนหนอนี่ทานข้าวก็กำหนดได้เขาเรียกเป็นกรรมฐานเนาะมาที่นี่เป็นกรรมฐานหมดเลยได้บุญหมดเลยนะได้บุญทุกขณะจิตที่เราทำแต่ถ้าเราไม่ทำเนาะเขาเรียกว่าอกุศลมันก็แทรกเราเนาะอกุศลแทรกมันชอบเลยนะจิตที่มันเป็นอกุศลมันจิตที่ไม่ดีมันชอบเนาะบางคนไปขออาจารย์หนูไปช่วยแม่ชีทำงานได้ไหมอยากช่วยทำงานอยากเป็นจิตอาสาไม่ได้คนที่มาจิตอาสาต้องปฏิบัติให้ครบ1เดือนก่อนแล้วก็ทวนอีกสักรอบหนึ่งก่อนเนาะค่อยไปทำค่อยไปทำไปช่วยวัดตอนนี้ยังไม่ต้องช่วยมีชีเขาดูแลเขาเองได้เราอาจจะมีเช็ดบ้างเช็ดห้องบ้างกระจกบ้างนิดหน่อยที่มันสกปรกนะไม่ใช่ปล่อยมันเลี่ยราดเนาะต้องเก็บต้องอันนี้ด้วยนะต้องใส่ใจหน่อยนึงไม่ใช่ว่าโอ้ไม่ทำอะไรก็ไม่ได้เนาะทำบ้างแต่ให้กำหนดรู้การพอใจเราเนี่ยมันจะบริสุทธิ์ได้เราต้องขยันเดินขยันนั่งเดินจงกรมนั่งสมาธินะเรื่องเก่าๆเดิมๆจะออกเนาะแม้แต่ผู้พูดก็มีนะสมัยบวชใหม่ๆเนี่ยหลวงปู่ให้ปฏิบัติ1เดือนเต็มๆเดือนกว่านะมั้งไม่ใช่เดินระยะ 1-3 วันเหมือนเดี๋ยวนี้เนาะหลวงปู่ให้เดินสมัยหลวงปู่พระครูอินตาย7วันนะเดินระยะ1 7วันระยะ2 7วันเดินจนเบื่อเบื่อยังไงท่านก็ไม่เปลี่ยนให้ยิ่งรู้เราอยากได้เนาะขอเปลี่ยนนี่จ้างจะให้ไม่ให้เพราะอยากเดือนกว่าจะได้เข้าห้องกรรมฐานนะเข้ามีโยมสงสัยเนาะสงสัยถามอาตมาแล้วท่านให้โยมปฏิบัติเข้ากรรมฐานเนี่ยได้ทำบ้างไหมเขาว่าเอ๊สงสัยไม่ได้ทำบ้างโยมนะเนาะโยมก็สงสัยนะว่าให้เขาทำเนี่ยให้เขาเดินเขานั่งเนี่ยแล้วให้เขาเดินไม่นอนไม่พิงไม่พุบ3วัน3คืนเนี่ยท่านทำหรือเปล่าเขาว่าสงสัยอาตมาก็เลยบอกว่าถ้าอาตมาไม่ทำก็คงมานั่งสอนโยมไม่ได้เนาะ
วิธีการเนี่ย1 2 3เป็นยังไงเนาะมันก็ไปไม่ถูกอ่ะสิแล้วก็บอกทําเถอะหน้าอย่าไปสงสัยความสงสัยเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์นะโยมเนาะถ้าเราสงสัยเราก็ทุกข์รู้สึกทุกข์สงสัยอันสงสัยคนนี้จะเป็นอย่างนี้สงสัยพระองค์นู้นจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนาะสงสัยเนาะเพราะสงสัยมันก็จะเกิดทุกข์นะถ้าเราไม่ผ่านการปฏิบัติเราก็ไม่กล้าจะไปแนะนำเนาะแนะนำก็แล้วกันแนะนำตามหลักการที่ทางวัดหรือหลวงปู่ท่านวางไว้แล้วก็สอนตามตำราตามกฎเกณฑ์ที่ครูบาอาจารย์ท่านวางไว้ให้ก็สอนไปให้เดินให้นั่งให้ไปกำหนดเอาเองบางคนก็บอกว่าได้แต่หนออย่างเดียวล่ะอย่างอื่นไม่มีแล้วไม่เห็นสอนอะไรก็ไปบอกปัญหาหมดแล้วโยมจะไปมันเหมือนข้อสอบมั้ยโยมเนาะเหมือนเราสอบปัญหาเนี่ยใครจะไปเฉลยข้อสอบก่อนมันเป็นไปไม่ได้เราต้องไปค้นหาเองค้นไปเดินไปนั่งไปทำเองพอเราอ๋อเราเข้าใจนะเออมันผุดเกิดขึ้นมาในใจของเราเนาะเออเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้เห็นชัดเจนมากเห็นอะไรเห็นกิเลสตัวเองเนาะเห็นความรู้สึกของตัวเองที่ผ่านมาว่าโอ้ดีหรือไม่ดีนะถ้าดีเราก็เก็บมันไว้ไม่ดีเราก็ปล่อยมันไปอย่าไปเก็บมันไว้เนาะเก็บไว้ก็เป็นทุกข์ก็แล้วเก็บไปเป็นทุกข์เราก็ไม่ต้องทุกข์การปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าห้ามดึงเนาะห้ามดึงจิตวิปัสสนานี่ห้ามดึงนะห้ามกระชากเขาถ้าดึงแล้วเราก็จะเครียดพอเขาคิดบอกไม่คิดกลับมากเนาะไปบังคับความรู้สึกเนี่ยนะบางคนนี่ตึงขมับทั้งวันเนาะไม่ต้องไปดึงเขากลับวิปัสสนาไม่ต้องดึงแต่ถ้าสมถะดึงนะภาวนาพุทโธนี่ต้องเอามาไว้ที่ปลายจมูกไม่ไปที่อื่นถามว่าเคยทำไหมนะอาตมาก็เคยทำสมัยก่อนเป็นเด็กมีพระท่านไปเดินธุดงค์ที่บ้านนะที่ลำปางตอนนั้นอายุประมาณสัก13-14นี่แหละยังมาที่วัดเจดีย์หลวงนะมาเอาตำราไปสมโภชพระกับหลวงพ่อเคยเดินจากแม่ขจารไปที่บ้านเนาะ16 กิโลรถไม่มีมันนะเมื่อ40 ปีกว่าที่แล้วเนาะรถไม่มีเพราะมันหมด3 ทุ่มนี่ไม่มีแล้วนะเดินตามหลวงพ่อไป16 กิโลนะเดินมาแล้ว16 กิโลเป็นเด็กแล้วท่านก็สอนเราเนาะสอนเรื่องพุทโธใจมันสงบนะถ้าเราก็ฝึกมาอย่างนั้นตลอดพอเรามีเรื่องไม่สบายใจเรื่องกลุ้มใจมีปัญหาเนาะหาเวลาไปนั่งสมาธิทำใจให้สบายหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะสักพักหนึ่งจิตมันสงบเนาะมันสงบปึ๊กมันหายเลยความรู้สึกมันโล่งสบายแต่เราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้มันก็น่าจะเป็นสมาธินะเพราะพอไม่สบายใจเราก็ไปนั่งสมาธิเราก็รู้สึกดีก่อนบวชก็เหมือนกันนะมาที่เชียงใหม่เนี่ยเราก็นั่งสมาธิก่อนนอนทุกวันพอเราจะนอนลงไปนะใจมันเบาสบายเนาะมันบอกไม่ถูกนะ
มันอิ่มมันเกิดปีติมันบอกไม่ถูกเอ๊ะเราเป็นอะไรวะสงสัยเนาะมันเบาสบายมากไม่เคยเป็นมาก่อนนะแล้วก็อยากได้มันก็ไม่มาอีกแล้วนะไม่มาอีกแล้วมันเบาสบายตัววิวเนาะภาษาธรรมะเขาเรียกสมาธิเกิดจากจิตมันปล่อยวางเนาะจิตมันปล่อยวางมันเบาสบายเหมือนพองยุบกันกันนะบางครั้งเราได้พองได้ยุบเห็นพองยุบชัดเจนโอ้มันเบาสบายโล่งโปร่งนะมันบอกไม่ถูกเราเขาเรียกว่ามันมีสมาธิเขามันเบาสบายได้กันหรือยังต้องขยันหน่อยนะขยันกำหนดขยันเดินขยันนั่งขยันเดินขยันนั่งงั้นห้ามดึงเนาะห้ามดึงเขาห้ามดึงแล้วห้ามไล่ห้ามไล่ความรู้สึกให้รู้ตามความเป็นจริงมี3อย่างนะห้ามดึงห้ามไล่พอความคิดเกิดก็ไล่เขาความฟุ้งซ่านเกิดก็ไล่ความปวดเกิดก็ไล่ห้ามไล่เขาเรียกห้ามไล่ห้ามไล่ห้ามไล่ความรู้สึกเราดูเขาเฉยๆพอละเขาเรียกว่ามาตามรู้ตามดูอาการที่มันเป็นเราโกรธเราก็โกรธเนาะหงุดหงิดก็หงุดหงิดเนาะไม่พอใจก็ไม่พอใจเนาะเขาเรียกตัดนะตัดกรรมเนาะตัดวัฏฏะตัดสงสารเขาเนาะถ้าเราไม่ตัดมันก็จะข้ามภพข้ามชาตินะข้ามเหมือนอะไรข้ามเหมือนพระเทวทัตเนาะไปอ่านที่เขาเรียกว่าปรินิพพานสูตรแม้แต่เขาเรียกว่าพรหมสูตรก็มีนะเขาอรรถกถาอธิบายไว้การจองเวรจองเวรของอดีตของพระพุทธเจ้าเรานี่เรียกว่ามีตำราเนาะมีชาดกและมีพ่อค้าพาณิชย์เป็นเพื่อนกันมาตั้งเดชเป็นเพื่อนสนิทกันไปค้าขายก็ไปด้วยกันแต่พอถึงเวลาก็แยกกันเนาะแยกกันขายของแยกกันซื้อเราก็หาบเล่เนาะสมัยนี้เนาะเรียกหาบเล่จะขายพวกเครื่องประดับของผู้หญิงบ้างนะของเด็กๆของเด็กสาวใช้เนาะเป็นต่างหูบ้างเป็นแหวนบ้างของที่ผู้หญิงเขาใช้อะนะพวกหลายๆอย่างหาบเล่ขายกันไปถึงเวลาก็นัดพบกันแต่มีอยู่วันหนึ่งกรรมมันเกิดเนาะการกระทำนั้นมันก็เกิดจองเวรกันแต่เพื่อเขาเรียกว่าพระโพธิสัตว์เนาะพระพุทธเจ้าเป็นก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเขาเรียกพระโพธิสัตว์มาสร้างบารมีท่านก็ไปขายเหมือนกันนั่นแหละคนที่เป็นพระเทวทัตนี่ก็ไปแล้วไปบ้านยายหลานเนี่ยหลานกำลังเป็นสาวรุ่นเนาะอยากได้ของพวกนี้เนาะของตกแต่งประดับเป็นประดับของประดับแก้วแหวนเงินทองเนาะเด็กมันก็ร้องไห้เอานะยายก็บอกว่ายายไม่มีอะไรนะมีของชิ้นหนึ่งแต่กว่าจะเอาให้หลานได้เนี่ยต้องบอกแล้วบอกอีกว่าไม่มีนะสงสารหลานนะสงสารหลานก็เลยเอาเขาเรียกขันเลยสลุงเลยเนาะขันเลยสลุงขันเงินนะเนาะพวกเดียเนาะขันทองคำเนาะมีชิ้นเดียวทำไมได้มาจากไหนได้มาจากบ้านเศรษฐีเนาะยายเขาไปทำงานกับเศรษฐีอยู่บ้านเศรษฐีเศรษฐีบางครั้งในตำราเขาก็เลิกนะเลิกกิจการนะเหมือนบริษัทเลิกเนาะก็แบ่งทรัพย์สมบัติให้คนใช้บ้างให้คนที่อยู่ดูแลก็แบ่งกันไป
ยายก็ได้มาชิ้นหนึ่งก็เก็บไปเนาะเจ้านายให้รักแล้วก็หวงมากเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ต้องเอาแลกของงั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวยายจะเอานี้ให้ก็เลยบอกให้พ่อค้าว่าฉันมีขันอยู่ใบหนึ่งลองดูซิว่ามันจะแลกได้เท่าไหร่แลกได้เท่าไหร่พอเขาเรียกว่าพ่อค้าคนนี้ก็จับขึ้นมาก็เอาเล็บขูดดูเนาะโอ้มันเป็นทองคำนี่มันหนักเลยนะแต่ไม่ได้บอกเราว่าเป็นทองคำแต่ในใจรู้แล้วว่าเป็นทองคำก็เลยพลิกไปพลิกมาดูไปดูมาก็บอกยายกับหลานว่าโอ้ของไม่มีราคาแลกกับของที่ฉันเอามานี่ชิ้นหนึ่งยังไม่ได้เลยนะเด็กมันก็ร้องไห้เอาเนาะก็เลยยังไม่เอาก็เลยไม่เอาแต่นึกในใจว่าเดี๋ยวดูแล้วยังไงอย่างไรท่าทางเด็กกับยายมันต้องเอาแน่ๆเนาะแต่จะแลกไม่เยอะนะเอาเปรียบเขาเนาะก็ไม่เอาก็หนีไปแต่คิดอยู่ในใจนะจะต้องกลับมาเอาจะต้องกลับมาเอาเนาะหวังนะของฉันยังไม่เป็นของตัวเองแล้วเนาะคิดนึกภาพเอาเนาะปรุงแต่งเอาเนาะเดินไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นระยะหนึ่งพอสมควรแก่เวลาที่เขาเดินแล้วว่าเออได้เวลาเราก็กลับไปที่เดิมต้องไปเอามาให้ได้แต่ไม่ให้เอาเยอะเนาะแต่บังเอิญนั่นนะคือกรรมมันเกิดเพื่อนตัวเองก็มาพอดีนะมาด้านหลังเนาะขึ้นเป็นคนที่สองพอเด็กมาเห็นมันก็ร้องไห้เอาอีกเนาะร้องไห้เอาของขายเหมือนกันนี่ก็ร้องไห้ก็บอกว่ายายก็ไม่มีอะไรนะมีแต่ขันใบเดียวแต่เมื่อกี้ก็มีพ่อค้ามาคนนึงละเขาก็ไม่ยอมแลกเพราะว่าของฉันไม่มีค่านะคุณจะให้ฉันเท่าไหร่ก็ให้ไปเถอะมันไม่มีค่านะพ่อหลานมันอยากได้เนาะเท่าไหร่ก็เอาละเหมือนกันนะจำเป็นละนะพอเขาเรียกว่าพระโพธิสัตว์นะเนาะท่านก็จับขึ้นมาดูอ้าวอันนี้มันเป็นพลิกไปพลิกมาอ้อมีรอยขีดในยายนะมันเป็นทองคำนะราคามันมีค่าเยอะไม่เป็นไรนะแต่พอค้าเมื่อกี้บอกว่าไม่มีค่าพระโพธิสัตว์บอกว่าของมันมีค่ามากนะของที่หาบมากับเงินที่ขายในกระเป๋าเนี่ยมันยังไม่คุ้มกันเลยกับที่ขันที่ราคาของเขายายบอกไม่เป็นไรเท่าไหร่ก็เท่านั้นใจถึงเนาะนี่พระโพธิสัตว์เราก็ให้หมดเลยนะให้ทั้งของที่หาบมาให้ทั้งเงินที่ขายได้เอาแต่ขันใบเดียวเนาะลงบ้านไปนะไปถึงท่าน้ำท่าน้ำเขาไม่ได้บอกเนาะจำไม่ได้ท่าแม่น้ำของในลานชลาสมัยก่อนก็กว้างใหญ่ไพศาลเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้มันแห้งเนาะมันแห้งแต่แม่น้ำแต่ละที่ของอินเดียมันใหญ่มากโดยเฉพาะแม่น้ำคงคาเนี่ยนะใหญ่พระโพธิสัตว์ได้เสร็จแล้วก็กลับเลยนะกลับไปท่าเรือของตัวเองขอขึ้นเรือก็พายเรือไปเย็นสบายเนาะอาจจะร้องเพลงไปด้วยก็ได้เนาะเย็นสบายพายเรือกับอีกฝั่งหนึ่งแต่เพื่อนตัวเองนึกอิ่มในใจโอ้ถึงเวลากลับละของฉันจะต้องได้พอมาถึงเป็นไงยายกับหลานบอกมาทำไมอีกไอ้คนไม่มีศีลธรรมเนาะคนโกหกก็ว่าไปกันไปนะคงไม่พูดเพราะเนาะว่ากันไปบอกเนี่ยว่าของฉันเป็นของไม่มีค่ามีพ่อค้าอีกคนหนึ่งเขาแลกของให้ฉันเนี่ย
ดูสินะได้ตังเยอะเงินอีกต่างหากเนาะเนี่ยเธออย่างงุ่นอย่างเงี้ยนะว่าให้โอ้เขาเรียกเสียใจเนาะถูกด่าถูกว่าเสียใจมากนะขึ้นมึงขึ้นกูมันไปทางไหนหาบนั่นนี่ไม่เอาไปแล้วนะโยนทิ้งตรงนั้นเลยเนาะวิ่งตามนะเอาของกูมาเอาของกูมาเนาะแค้นหน้าดูแล้วนะแค้นจนเขาเรียกว่าไปถึงท่าน้ำมันตะโกนก็ไม่ทันแล้วเพื่อนจะถึงฝั่งนู้นแล้วตะโกนยังไงก็ไม่ได้ยินจนแค้นบอกว่าเนี่ยฉันจะจองเวรคุณไปนะคงไม่ไหวเงี้ยเนาะโกรธมากเอาแบบเพาะๆหน่อยเนาะฉันจะจองเวรคุณเนี่ยเท่าเม็ดทรายในกำมือแล้วเขากำทรายขึ้นมาเนาะแต่ละชาติก็เท่าเม็ดทรายเนาะคิดเอาเองเนาะจนถึงชาติสุดท้ายเนาะเกิดมาแต่ละภพละชาติอาจจะเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นพ่อเป็นแม่กันเป็นญาติกันก็แกล้งกันตลอดนะมีเรื่องมีราวกันตลอดจนมาถึงสมัยพุทธกาลเนาะพุทธเจ้าของเราเนาะเกิดมาเป็นพระเทวทัตก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะเป็นลูกพี่ลูกน้องเขาเรียกว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องก็ได้มาบวชได้นะได้มาบวชกับพระพุทธเจ้าได้บวชเป็นพระเทวทัตใต้ฌานเลยนะสามารถแสดงฤทธิ์ได้นะแต่มันยังเป็นโลกียะอยู่ยังมีกิเลสอยู่ได้ฌานได้องค์ฌานสามารถอ่านใจได้ปลอมตัวแปลงตัวได้หายตัวได้เนาะมีฤทธิ์ได้แต่ยังไม่บรรลุธรรมไม่รู้ธรรมเขาเรียกว่าเห็นเขาได้ลาภสักการะเห็นพระสารีบุตรมีลูกศิษย์เยอะมีลาภสักการะยะสักการะเยอะนะแม้แต่พระโมคคัลลาก็อิจฉาเนาะก็หาวิธีเนี่ยไปขอนะไปขอพระพุทธเจ้าเป็นเพราะว่าบอกว่าพุทธเจ้าแก่แล้วขอให้หม่อมฉันเป็นพระพุทธเจ้าแทนในตำราว่าอย่างนั้นนะลองไปอ่านดูเขาเรียกว่าหมวดของปรินิพพานก็ไปขอพุทธเจ้าก็ไม่ให้แต่ก็ที่ก่อนที่ไปขอไปคุยตกลงนะก็ไปบอกให้พระเจ้าอาชาศัตรูเนาะนี่บอกว่าชีวิตของคนนะมีน้อยมากเดี๋ยวเราก็ต้องจากโลกนี้ไปหม่อมฉันก็จะไปเอาตำแหน่งจากพระพุทธเจ้าเนาะให้เจ้าชายไปเอาตำแหน่งจากพระราชาขอพระองค์ก็ให้นะพระเจ้าพิมพิสารก็ให้แล้วยังไม่พอนะบอกอีกเดี๋ยววันดีคืนดีกลับมาเอาอีกนะต้องฆ่าอย่างเดียวเนาะสั่งให้เขาฆ่าจนถึงได้ฆ่าพ่อนะพระเจ้าศาสตูนี่ในตำราบอกว่าเอาคร่าวๆเนาะแต่ยังไม่เอารายละเอียดฆ่ากันมา5รัศมีนะพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อเนี่ย5ราชการตระกูลนี่นะจนชาวบ้านเขาอำมาตย์โอ้ตระกูลนี้เป็นตระกูลที่ไม่มีคุณธรรมเนาะฆ่ากันมา5รุ่นแล้วเนี่ยเขาก็เลยสำเร็จราชการกันเองเนาะหมดในยุคนะแล้วก็กลับมาตอนที่พระเทวทัตเนี่ยขอนะก่อนที่จะไปกิ้งหินใส่พระพุทธเจ้าเนาะขอเพชฌฆาตเนาะขอคนไปฆ่าพระพุทธเจ้าไปปงพระชนพระพุทธเจ้านะแล้วก็จะขึ้นเพราะว่าไปขอแล้วไม่ได้เนาะพุทธเจ้าไม่ยอมก็เลยหาวิธีฆ่าปงพระชนแต่พระพุทธเจ้าไม่มีใครจะฆ่าท่านได้แต่ทำให้ห่อเลือดได้ก็ขอที่พระเทวทัตพระเจ้าชาติศัตรูก็ได้ไปนะ
ได้ในธนูไปเป็นตอนเขาเรียกว่าสมัยนี้เขาเรียกฆ่าตัดตอนเนาะฆ่าตัดตอนได้ในธนูไป1คนบอกว่าเอาไปให้ไปยิงพระพุทธเจ้านะยิงพระพุทธเจ้าเขาก็ไปเนาะถูกสั่งไปถึงพุทธเจ้าก็เขาเรียกว่ายิงขึ้นธนูไม่ได้นะด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้านะมือในค้างนะเนาะยิงไม่ได้พุทธเจ้ารู้แล้วก็เลยบอกแล้วก็เขาเรียกว่าในตำราเนี่ยบางตำราบอกว่ามีเทวดามียักษ์ถ้าปล่อยลูกธนูเนี่ยหัวจะแตกเป็นเสียงเนาะมียักษ์รอจะทุบหัวเนาะกลัวก็กลัวธนูก็ไปไม่ได้ในตำราบอกพุทธเจ้าก็มีเมตตาเนาะเรียกเข้ามาอบรมสั่งสอนเทศให้ฟังจนขอเป็นเขาเรียกว่าถึงพระรัตนตรัยนะแต่พุทธเจ้าบอกว่าเธออย่ากลับไปทางเดิมนะต้องให้ไปทางนี้กลับไปทางนี้กลับไปทางนี้ห้ามกลับทางเดิมเพราะว่าพระเทวทัตเขาวางหมากไว้แล้วบอกว่าถ้าบุรุษอย่างนี้หน้าตายอย่างนี้มานะให้เธอสองคนฆ่าซะรอแล้วรออีกเนาะมันก็ไม่มาสักทีนะจนเดินตามหาไปเจอพระพุทธเจ้าอีกพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเธอมาหาใครมาหาบุรุษพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าเห็นไหมแต่มาไม่เห็นแล้วเนาะทำไมไม่เห็นนะก็ต้องย้ายที่นะโยมเนาะย้ายไม่ย้ายที่เดี๋ยวมุสายนะเจ้าบอกไม่เห็นเขาไม่ได้ใช้ไปฆ่าพระพุทธเจ้าเนาะฆ่าบุรุษนั้นพระพุทธเจ้าก็เทศทำให้ฟังสองคนนี้ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมนะเขาเรียกรู้สึกผ่อนคลายแต่พุทธเจ้าก็ไม่ให้ไปทางเดิมเพราะว่าเทวทัตเขาก็วางแผนไว้แล้วจากสองก็เป็นสี่นะถ้าสองคนนี้กลับมาทางเดิมเนี่ยมีบุรุษที่มันหน้าตาแบบนี้ให้เธอจัดการฆ่าซะนะแต่ก็พุทธเจ้าก็ไม่ให้ไปสองคนสี่คนนะหกคนแปดคนจนถึงสิบหกคนสุดท้ายนะสิบหกคนสุดท้ายก็เหมือนกันนะไอ้แปดคนมันไม่ยอมไปเนาะไม่ยอมกลับที่เดิมพุทธเจ้าก็บอกให้ไปไม่ให้กลับที่เดิมนะต้องกลับไปทางนี้ก็ถึงวังได้ถึงที่อยู่ตัวเองสิบหกคนก็ตามหาเนาะก็เจอพระเจ้าก็เทศให้ฟังเทศเรื่องศีลเรื่องการเขาเรียกว่าศีลนี่เป็นหลักอะเนาะเขาได้คลายได้รู้สึกก็กลับพอเทวทัตรู้เนาะรู้ว่าฆ่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เนาะแล้วก็คนที่สั่งเก็บก็ไม่ตายสักคนเขาทำมาสมัยพุทธกาลนะโยมนะฆ่าตัดตอนเนาะฆ่าปิดปากเนาะไม่ใช่ตัดตอนเนาะไม่รู้เรื่องเลยนะว่าใครเป็นคนจ้างเนาะไม่มีกล้องวงจรปิดสมัยนี้เนาะชมเนาะเดี๋ยวนี้มีกล้องวงจรปิดนะมันลองไปนับดูสิมีกี่คนเนาะเขาใช้คนเยอะนะเพื่อจะปิดปากคนคนเดียวเนาะจนสุดท้ายเอ้ากลับมาเหมือนกันหมดเลยก็เลยไม่งั้นก็ทำเองที่ไปเขาคิดชกูดเนาะไปเขาเรียกว่าไปกิ้งหินใส่พระพุทธเจ้าเอาให้ตายเลยหินก็แตกเป็นเสียงเนาะต้นไม้มันก็ลู่ลมรับนะรับเอาหินเนาะหินพระพุทธเจ้าแต่ก็มีเศษกระเด็นใส่กระเด็นใส่หัวไม่โป้งเนาะหัวไม่เท้าห่อเลือดนะเป็นกรรมนะแล้วเป็นกรรมทำให้พระเจ้าห่อเลือดแล้วก็ทำให้สงฆ์แตกแยกด้วยนะก็เลยตกเขาเรียกว่าหนีเพราะฆ่าไม่ได้ก็หนีเนาะพาลูกศิษย์หนีพระโมคคัลลากับสารีบุตรท่านก็ไปตามเอากลับสุดท้ายก็เขาเ
าเรียกว่าขะอักเลือดนะนึกได้ว่าจะต้องมากราบพระพุทธเจ้าขอขมาเนาะขอขมาแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าเทวทัตจะมาไม่ถึงพระองค์นะเพราะว่าไม่มาไม่ถึงหรอกนะเขาก็หาวิธีเนาะหาวิธียังไงเพราะว่าพุทธเจ้าพูดแล้วจะต้องมีอันเป็นไปก็เลยเอาในตำราหรือว่าในภาพผนังเราเห็นคนหามพระเนาะอันนั้นคือพระเทวทัตมาพอใกล้จะถึงวัดเชตวันเนาะที่เมืองสาวัตถีเนี่ยเขาเรียกว่าก็ถึงหน้าวัดแล้วหน่อยเนาะเบาใจได้แล้วคงไม่มีปัญหาอะไรมั้งมันร้อนก่อนจะกราบพระพุทธเจ้าเข้าไปหาพระเจ้าก็อยากส่งน้ำอยากอาบน้ำเนาะเราขอลงก่อนนะขอลงที่นี่ก่อนเดี๋ยวจะเดินเข้าไปเองแผ่นดินนี้แยกรอเลยนะในตำราว่าแยกอยู่นั้นรอเลยเพื่อจะคอยดูดเอาเทวทัตปัจจุบันนี้ยังเป็นสระนะโยมนะสระน้ำเป็นสระถ้าเราไปทางวัดเก่านะขึ้นอยู่วัดของเวียดนามหรือวัดอะไรสักอย่างเนี่ยเขาจะชี้ให้ดูเนาะสระนั้นเป็นสระของพระเทวทัตสระนู้นเป็นสระของมานพเนาะมานพที่ข่มขืนอุบลวรรณาเป็นสระน้ำอยู่นะ 2,000 กว่าปีแล้วเนาะยังเป็นร่องรอยเห็นอยู่เขาบอกเรานะว่านั้นนะสระนั้นนะที่แผ่นดินสูบเอาดูดเอาเทวทัตลงไปอยู่ใต้อเวจีแต่ก่อนที่ท่านจะมรณภาพเนาะท่านบอกขอถวายคางให้พระพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านก็ทำนายว่าอนาคตต่อไปข้างหน้าพระเทวทัตจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านะพอในสงฆ์เขายังมีอยู่อันนี้เป็นเรื่องของอาฆาตนะอาฆาตมาตร้ายฉะนั้นถ้ามีในจิตใจของเราต้องกำจัดมันออกนะต้องกำจัดมันออกต้องชำระมันออกไม่งั้นเราข้ามภพข้ามชาตินะโยมนะเราต้องรีบตัดเนาะมีเจ้ากรรมในเวรที่ไหนทะเลาะเบาแว้งกับใครเนาะถ้าเขามีชีวิตอยู่ก็ขอขมาเขาซะเนาะขอโทษเขาเนาะขอโทษตอนที่เขามีลมหายใจเราทำแล้วเราจะดีแต่เขาจะรับไม่รับมันเรื่องเขาเราก็ทำของเขาไปของเราไปเราบอกตอนที่เรามีชีวิตอยู่เขามีชีวิตอยู่มีลมหายใจไม่ต้องไปตบลงเนาะโปกโปกโปกขอโหสิกรรมเนาะไม่รู้กินรับหรือเปล่าเนาะถ้ามีเวรมีกรรมกับใครก็ไปขอขมาซะนะขอขมาลาโทษกันซะท่านที่วัดเราก็จะมีอย่างเข้าพรรษาหลวงพ่อท่านก็นำออกพรรษาท่านก็จะนำเราขอขมาลาโทษกันเป็นประเพณีของวัดลำเปิงทำกันวันหลายรอบปีหลายรอบเข้าพรรษาออกพรรษาสงกรานต์เนาะเพราะเราได้ล่วงเกินได้ล่วงเกินกันได้นินทาว่าร้ายพูดเล่นบ้างพูดจริงบ้างเนาะตามอารมณ์ตามความสนุกมันก็ทำให้เราเกิดอกุศลเกิดบาปได้เหมือนกันนะพูดเล่นพูดเล่นในเป็นบาปได้เนาะทำให้เราลงนรกได้เหมือนกันนะตกนรกได้เหมือนเนาะตกนรกได้เหมือนกันเพราะเราทำกรรมพระเจ้าบอกว่าอย่าประมาทว่ากรรมมันเล็กน้อยอย่าไปประมาทว่าพระราชาเนี่ยตัวเลขนี้เดียวเนาะทำอะไรไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ประมาทโจรไม่ประมาทงูพิษว่ามันตัวเล็กเนาะตัวเล็กนิดเดียวงูนะแต่มันมีพิษอ่ะมันกัดเราก็ถึงตายได้เนาะไม่ประมาทให้ไม่ประมาทเรื่องกรรมการกระทำต้องไปชำระไปขอขมากันตั้งแต่มันก็มีนะบางคนเขาก็ดีเนาะเขาคิดไม่ดีกับเราเขาก็มาบอกนะมีอาจารย์ผมคิดไม่ดีกับอาจารย์กับท่านเนาะ
หลายปีนะกว่าจะมาบอกได้เนาะเรายังไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาคิดไม่ดีเนาะดีละดีละไม่มีปัญหาอะไรคิดได้ก็ดีแล้วก็โหสิกรรมไปฉันไม่ได้ติดใจอะไรเนาะไม่ได้คิดอะไรแล้วไปละบางครั้งเขาถามแล้วนะวันนั้นพูดอะไรนะลืมไปแล้วนึกไม่ออกพยายามไม่เก็บมันไว้เนาะมันลกสมองอ่ะไม่เก็บละพูดแล้วก็ลืมบางครั้งนะจำไม่ได้นะพูดอะไรบ้างไม่รู้เนาะพยายามจะไม่จำมันเพราะมันไม่ดีเราก็จะไม่พูดมันอีกเนาะอันวันนี้ให้ธรรมะก็พอสมควรแก่เวลานะคิดระหว่างสิ่งใดที่มันไม่ผิดทำนองคลองธรรมขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีความสุขความเจริญการแสดงพระธรรมเทศนาในค่ำคืนวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเนาะก็ขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้หันธรรมยังสาธุกรังกโรมาเซสาธุสาธุสาธุอหังพุทธัญจะธัมมัญจะสังฆัญจะสรณังคตาอุปาสิกตังเทเสสิงภิกขุสังคัสสะสัมมุขขาเอตังเมสรณังเขมังเอตังสรณมุตตมังเอตังสรณมาคมะสัพพทุกขาปมุญเจเรยะถาพลังเจเรยาหังสัมมาสัมพุทธศาสนังทุกขนิสรณเสวะภาคีนิสะอนาคเตกายเณวาจายะวเจตสาวาพุทเทกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุทโธปฏิคันหะตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเทกราบกายเณวาจายะวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิคันหะตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะธัมเมกราบกายเณวาจายะวเจตสาวาสังเคกุกัมมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหะตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเคกราบเราได้มีโอกาสฟังธรรมเกี่ยวกับเรื่องของการที่มีจิตยึดมั่นถือมั่นว่าเขาได้ทำสิ่งที่เรามั่นหมายแล้วก็ดูความยึดมั่นถือมั่นเมื่อตนเองได้สูญเสียก็เกิดความอาฆาตพยาบาทนี่เป็นตัวอย่างเรามาปฏิบัติกรรมฐานภาวนาก็เพื่อฝึกละความยึดติดยึดมั่นถือมั่นจะทำให้เรามีอิสระทางจิตทานศีลภาวนาที่เราได้กระทำบำเพ็ญก็จะเป็นไปใจเพื่อเขาเพื่อความละความยึดมั่นถือมั่นมันก็จะก่อให้เกิดความพ้นจากทุกในสังสาระนะวันเราจะมีกิจกรรมหนึ่งตลอดเดือนกันยาสิงหากันยาเนี่ยเรียกว่าเรามีกิจกรรมโครงการวิปัสสนาสัญจรใน
พื้นที่ของวัดในเขตตำบลสุเทพแล้วก็วัดในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่เนี่ย20วันเราจะได้พาพระเมชีโยคีไปทำกิจกรรมนอกวัดแล้วไปทำกิจกรรมนอกวัดวัดแรกก็จะไปที่วัดอุโมงค์วัดที่สองก็เป็นวัดป่าแรงอย่างนี้นะเป็นต้นนะแล้วไปที่โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลสุเทพให้เขาได้มีโอกาสได้ไปได้ไม่ได้ไปรู้ไปเห็นสถานที่หรือวัดต่างๆเนี่ยแล้วเราก็เอาคนของเราเนี่ยไปไหว้พระไปภาวนาที่วัดต่างๆนอกจากนั้นก็เชิญชวนพระภิกษุในวัดนั้นๆแล้วก็อุบาสกบาสิกาศรัทธาสาธุชนในวัดนั้นๆได้มาร่วมปฏิบัติกรรมฐานภาวนาได้มาร่วมทำกิจกรรมเกี่ยวกับการภาวนากุศลโดยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงประมาณ1ประมาณสักเที่ยงครึ่งหรือบ่ายโมงนี่ออกจากวัดแล้วก็ไปทำกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์เล็กน้อยแล้วก็ปฏิบัติกรรมฐานภาวนาแล้วก็สอนกรรมฐานภาวนาแก่ศรัทธาญาติโยมในวัดนั้นๆไปจนถึงเวลาบ่าย4โมงหรือ4โมงกว่านิดหน่อยก็จะเดินทางกลับวัดเพื่อทำให้เพื่อที่จะทำให้ญาติโยมในวัดนั้นๆที่เป็นศรัทธาวัดนั้นๆได้มีโอกาสได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสกิจกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติกรรมฐานภาวนาโดยได้รับความการอุปถัมภ์อุดหนุนจากเทศบาลตำบลสุเทพเป็นจำนวนปัจจัยจำนวน 100,000 บาทเพื่อว่าจะเอาเป็นค่าอาหารค่าเครื่องดื่มค่าน้ำหรือว่าแก้บำรุงสถานที่แล้วค่าน้ำมันรถของวัดเราจะพาโยคีไทยเราได้โยคีชายหญิงแล้วก็โยคีต่างประเทศเนี่ยไปปฏิพันธ์ปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ในช่วงของบ่ายภาคบ่ายนะภาคบ่ายเราก็จะเวลาทานข้าวทานอาหารเสร็จแล้วเราก็โยรถวัดของเราก็จะรับพระเนรโยคีแม่ชีไปที่วัดนั้นๆเพื่อเหมือนกับว่าไปโปรโมทนะโปรโมทการปฏิบัติกรรมฐานภาวนาให้วัดนั้นๆได้รับทราบได้ชาญโยมได้รับดูจะได้ปฏิบัติกรรมฐานภาวนาที่วัดนั้นๆแล้วก็ไปแผ่บุญแผ่กุศลให้แก่เสวัตเสวาเทวาอารักษ์สถาสัชนญาติโยมที่เยี่ยมในวันนั้นให้รับอนุโมทนาบุญไปด้วยอันนี้ก็ขอเชิญพวกเรานะถ้าเรายังไม่ได้กลับบ้านเราเชิญพวกเราไปเข้าทำกิจกรรมเนี่ยกิจกรรมวิปัสสนาสัญจรให้บางทีก็วัดนั้นก็อาจจะมีนักท่องเที่ยวจะมีชาวไทยชาวต่างประเทศมาที่นั่นก็เขาจะได้รู้ได้เห็นว่ากิจกรรมกรรมฐานภาวนาเนี่ยสามารถที่จะให้คนไทยและคนเทศปฏิบัติทำกันได้มันอย่างที่ว่าเราเนี่ยคนต่างประเทศอยู่ที่จังที่อยู่ปฏิบัติธรรมที่ว่าเราเนี่ยนะมีทั้งหมด47 คนทั้งหญิงทั้งชายทั้งเป็นคนเอเชียยุโรปอเมริกาเนี่ยมี40 คนว่าเราแล้วผู้หญิงนะโยคีหญิงเนี่ยมี57 คนคนโยคีหญิงของว่าเราเนี่ยมี54 คน57 คนแล้วก็โยคีชายพร้อมพระเนี่ยมี29 คนประมาณ29 คนทั้งพระทั้งโยมเบอร์สกทั้งโยคีหญิงเราก็มีอยู่70 กว่าคน
70กว่าคนแล้วก็บวกกับโยคีต่างประเทศชายหญิงอีก40กว่าคนตอนนี้เรามีโยคีนักปฏิบัติธรรมทั้งพระทั้งโยคีชายโยคีหญิงเนี่ยมีประมาณ120กว่าคนเนี่ยเราก็เป็นที่รู้กันว่าเพราะเรามาที่วัดนี้คนทั้งหลายที่มาวัดนี้ก็มารู้มาเห็นมาปฏิบัติกรรมฐานภาวนาเขาก็เลยมารู้มาเห็นคนที่มาปฏิบัติกรรมฐานภาวนาที่นี่แต่วัดอื่นๆนี่มันไม่มีเราก็อยากจะเอาโยคีของเราเนี่ยพระโยคีพระโยคีชายโยคีหญิงไปเปิดตัวว่าเปิดเรียกว่ากิจกรรมสำนักปฏิบัติให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ดูได้เห็นเพื่อว่ามันจะทำให้ศรัทธาญาติโยมนั้นได้สนใจที่จะเข้าสู่การปฏิบัตินะก็ประกาศให้พวกเราทราบว่าตั้งแต่วันที่20ที่จะถึงนี้ไปต้นไปขอเชิญพวกเราไปร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเรียกว่าธรรมสัญจรวิปัสสนาสัญจรนะทางวัดจะบริการรถแล้วก็เลี้ยงน้ำเลี้ยงท่าเลี้ยงทาเลี้ยงเครื่องดื่มไปให้แล้วก็พวกเราก็ไปปฏิบัติธรรมเพื่อแผ่บุญกุศลให้แก่บุคคลแล้วก็เทวาอารักษ์ในวัดนั้นๆให้เขาได้อนุโมทนาบุญกับเราในโอกาสในพรรษานี้นะก็เชิญพวกเราไปร่วมกิจกรรมนะในช่วงตั้งแต่วันที่20เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนกันยายนนะให้เราได้รับทราบก็จะเว้นวันพระกับเว้นวันเสาร์อาทิตย์ที่จะไม่จะไปกิจให้คนให้ศาสนาโยมไปร่วมบุญกุศลด้วยนี่นี่ขอและให้อายประกาศประชาสัมพันธ์ให้พวกเราได้รับทราบนะขออนุโมทนาบุญนะตอนนี้ไปเราไหว้พระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์กับพระอาจารย์เจ้าคุณพร้อมกันสามเณรเมชิโยคีกับที่หลังอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีนิมนต์สามเณรเรียนเชิญคณะแม่ชีโยคีทุกท่านน้อมกราบท่านเจ้าคุณพระอาจารย์พร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีจัตตโรธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพระรังสาธุสาธุสาธุค่ะขออนุญาตใช้เสียงนะขอให้โยคีทั้งสองฝั่งช่วยกันปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยเก็บอาสนะเก็บใบสมาทานศีลด้วยค่ะ